เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับผมได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพมาพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้เป็นเรื่องของการใช้ไหมขัดฟันนะครับวันนี้มีข้อสงสัยว่าการใช้ไหมขัดฟันนั้นทำให้ฟันห่างจริงหรือไม่นะครับสำหรับสาระความรู้ตรงนี้นะครับจัดทำและเผยแพร่โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับการใช้ไหมขัดฟันจะทำให้ฟันห่างจริงหรือไม่คำตอบก็คือไม่จริงนะครับการใช้ไหมขัดฟันเป็นการทำความสะอาดบริเวณซอกฟันซึ่งอาจเป็นในจุดที่แปรงสีฟันทำความสะอาดไม่ถึงควรใช้ทุกครั้งหลังรับประทานอาหารนะครับประโยชน์ของการใช้ไหมขัดฟันก็จะช่วยกำจัดเศษอาหารที่ติดอยู่ตามซอกฟันช่วยทำความสะอาดฟันที่ทำความสะอาดลำบากเช่นฟันกรามซี่ในซึ่งแปรงสีฟันอาจจะทำความสะอาดไม่ถึงหรือฟันเกช่วยป้องกันฟันผุหรือกลิ่นปากที่อาจจะเกิดจากการหมักหมมของเศษอาหารที่ติดตามซอกฟันช่วยลดการสะสมของหินปูนเพราะไหมขัดฟันช่วยขจัดคราบจุลินทรีย์ไม่ให้เกาะตัวจนแข็งช่วยลดปัญหาเหงือกอักเสบเพราะมีคราบหินปูนที่อาจฝังแน่นผิวเคลือบฟันนะครับครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับการใช้ไหมขัดฟันไม่ได้ทำให้ฟันห่างนะครับแต่ว่าจะเป็นประโยชน์กับสุขภาพฟันของเรานั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพกับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ